สวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ช่องไอบ็อกซ์ฟุตบอลของเฮาเนาะซึ่งวันนี้เฮาจะไปเบิ่งอีก1บาท9ของคอนสวรรค์แก้วนูจันหรือว่าแจ็คกี้เนาะนักเตะอนาคตไกลของทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน19ปีหลังจากพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการที่ไปศึกษาต่ออยู่ที่ต่างประเทศพร้อมทั้งได้มีการฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตอยู่ประเทศนั้นบ่ได้เสียไปล่าหลังจากเกียร์ล่าสุดในปี2022นี่สามารถสร้างประวัติศาสตร์และก็สร้างผลงานกับทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน19ปีด้วยกันคว้าอันดับ2ในการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน19ปีที่หากจบไปเมื่อวันที่16กรกฎาคม2022ที่ผ่านมานั่นเองเนาะซึ่งนี่ก็เป็นผลงานที่ว่าโดดเด่นของคอนสวรรค์กับทีมชาติเนาะและก็เป็นรายการที่2เพราะว่าก่อนหน้านี้คอนสวรรค์ก็ยังติดทีมชาติในหุ่นอายุเกิน23ปีคว้าอันดับ3ในการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในต้นปี2022ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนั่นเองเนาะหลังที่ฮู้ว่าการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน19ปีทีมชาติลาวสร้างผลงานอย่างโดดเด่นลงสนาม6นัดชนะ5นัดรวดและก็เสียนัดสุดท้ายในนัดชิงเนาะได้คว้าอันดับ2ไปครองซึ่งผลงานใน6นัดก็คือชนะติมอร์เลสเต้ 2-0 ชนะกัมพูชา 2-1 ชนะสิงคโปร์ 3-1 ชนะมาเลเซีย 1-0 ในรอบแบ่งกลุ่มก่อนที่ว่าจะผ่านเข้าห้องรองชนะเลิศในฐานะแซมกุมบี้ไปพบกับทีมชาติไทยและทีมชาติลาวก็ยังโดดเด่นเอาชนะทีมชาติไทยไป2ประตูต่อ0ก่อนที่ว่าจะผ่านเข้ารอบซิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติมาเลเซียแต่ว่าในนัดจริงหั่นฝนตกลงมาเฮ็ดให้ทีมชาติลาวบ่สามารถลิ้นได้ตามเกมคือนัดที่พบกันในนัดรอบแบ่งกลุ่มนั่นเนื่องจากฝนตกเฮ็ดให้สภาพสนามมีเปียกดินบานได้ลำบากพอสมควรเนื่องจากการดินบานสูงบ่ผ่านนักเตะของมาเลเซียได้เฮ็ดให้ทีมชาติลาวเสียกว่าอันดับ2ไปครองนั่นเองเนาะซึ่งว่าแน่นอนใน6นัดของทีมชาติลงแข่งขันนั่นคอสวรรค์ก็ได้รับโอกาสลงสนามเกือบว่าทุกนัดกันเลยโดยเฉพาะแมตช์นัดที่ว่าเอาชนะมาเลเซียไป 1-0 คอนสวรรค์ลงสนามครบ90นาทีแล้วก็ยังได้รับบทบาทใส่ปอกแขนหัวหน้าทีมชาติลาวอีกด้วยนะซึ่งก็สร้างผลงานในประทับใจพอสมควรในนัดนั้นพาทีมชาติลาวชนะไป1ประตูต่อ0น้องนั้นคอนสวรรค์ก็ยังได้รับโอกาสลงสนามนัดชนะทีมมอร์เรสเต้ 2-0 ในนาทีที่75ในฐานะตัวสำรองต่อด้วยนัดชนะกัมพูชา 2-1 ก็ได้ลงในนาทีที่46ในฐานะนักเตะตัวสำรองในการนัดที่ชนะทีมชาติไทย 2-0 คอนสวรรค์ก็ได้รับโอกาสลงในนาทีที่55เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นผลงานของคอนสวรรค์แก้วนูจันที่ว่าโดดเด่นเหลือเกินในขณะติดตามซึ่งก็แสดงเห็นในการแข่งสามารถดิ้นได้ดีแล้วก็เป็นตัวความหวังของทีมรวมถึงสามารถทดแทนเพื่อนของทีมได้ดังที่ท่านได้เห็นในรายการดังกล่าวที่ผ่านมาเนาะซึ่งว่านี่ก็เป็นอีกผลสำเร็จของนักเตะคนนี้ก็คือแจ็คกี้คอนสวรรค์แก้วนูจันจากคนที่มีร่างกายบ่ค่อยแข็งแรงในตอนยังน้อยนะจึงอาศัยการดิ้นเตะบาสสามารถพัฒนาตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะก้าวสู่นักเตะลาวที่ว่าได้สิทธิ์ไปดินในสโมสรในประเทศอิตาลีนะก็คือได้ไปเรียนต่อด้านกีฬาอยู่ประเทศดังกล่าวแน่นอนการกลับมารับใช้ทีมชาติสุดนี้ก็ถือว่าสมกับการไปเรียนอยู่ถึงเมืองนอกเมืองนากันเลยเพราะว่าผลงานโดดเด่นดีสำหรับนักเตะคนนี้นะแน่นอนภารกิจต่อไปของคอนสวรรค์ก็คือการกลับไปรับใช้ต้นสังกัดก็คือสร้างหน่อย FC ในการลุ้นแชมป์ FC ลาลีก1ฤดูกาล2022เนาะที่ว่าปัจจุบันยังเป็นทีมนำกันอยู่จากการมี27คะแนนหนีห่างอันดับ2อย่างมาสเตอร์7 FC ไปถึง4คะแนนพร้อมทั้งยังแข่งน้อยกว่า1นัดอีกด้วยในกว่าที่ว่าจะหนีห่างเป็น7คะแนนก็มีสูงต่ำเบิ่งตามตารางแข่งขันอาทิตย์นี้เนาะนอกนั้นอีกรายการที่สำคัญของคอนสวรรค์ก็คือในเดือนกันยายนนี้คอนสวรรค์ก็มีนัดกลับไปรับใช้ทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน20ปีด้วยการแข่งบาสเกตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนปี2023ในรอบคัดเลือกกลุ่ม4เนาะที่ว่าสปป.ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนนี้ต้องติดตามเบื้องผลงานของเพิ่นได้ในไวๆนี้เนาะเดี๋ยวเฮาจะมีการอัปเดตให้ตื่มเนาะซึ่งก่อนจะไปเราจะไปเบิ่งประวัติอันยาวของคอนสวรรค์กันเลยก็คือคอนสวรรค์แก้วนูจันตอนยังน้อยเป็นคนที่ว่ามีห่างกายจอยบวกแข็งแรงแต่ก็มักเจ็บมักเป็น
จึงเป็นเหตุผลให้เราและก็พ่อแม่อยากให้เราหันมาเล่นกีฬาบาสเตะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงโดยให้การสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะน้องนั่นน้องนาคอสวรรค์ยังเล่าว่าจุดที่ว่าเพิ่นเลยหันมาเล่นกีฬาจะเป็นจริงเป็นจังก่อนหนึ่งจากว่าในตอนนั้นในตอนสมัยเฮียนก็เลยมีการแข่งขันบาสเตะเนาะซึ่งทางคอสวรรค์เองก็เตะบาสเข้าประตูตัวเองเหตุให้มีมูเพื่อนมาล่อเลียนประมาณนั้นเห็นเพื่อนก็ได้มีใจฮักมักแล้วก็เฮ็ดให้เรานะมีความกระตือรือร้นในการซ่อมเพื่อลบคำสบประมาทดังกล่าวแล้วก็เริ่มฝึกซ่อมมายังเป็นจริงเป็นจังแต่ก็มักกีฬาประเภทนี้จึงได้เริ่มเล่นบาสเตะยังเป็นจริงเป็นจังตอนอายุ7ปีคือในปี2011จนถึงปัจจุบันต่อมาปี2018คอสวรรค์ก็กลายเป็นที่รู้จักของชาวลาวทั้งประเทศกันเลยเนาะเมื่อได้ไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาบาสเตะของประเทศฝรั่งในปี2018ถึงปี2020เนาะโดยอยู่กับทีมในชุด U15 U16 ของสโมสร AS Cannesและก็สโมสร AS Monaco เขาห่วงแก้ขันรายการ Legionnaire ซึ่งต่อมาคอสวรรค์ก็กลับมาที่สปป.ลาวเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปี2020แล้วก็มาเล่นให้กับสโมสร FC จันทบุรีหรือลาวจูต้าในมือก่อนลงแข่งขันในฤดูกาล2021แต่น่าเสียดายลาวลีกก็ถูกยกเลิกในปี2021จังหวะโควิดระบาดแห้งสังกัดสุดในต้นปี2022เนาะก็ได้รับโอกาสดีเมื่อสถาบันกีฬาบาสเตะของอิตาลีเนาะได้มีการคัดเลือกเอานักกีฬาเพื่อไปพัฒนาเป็นนักเตะระดับชีพอยู่ประเทศอิตาลีในปี2022เนาะซึ่งคอสวรรค์ก็สามารถผ่านการคัดเลือกหลังจากที่ไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปทดสอบกับสถาบันกีฬาดังกล่าวเนาะซึ่งแผนมันจะเดินทางไปในต้นเดือนมังกร2022เนาะแต่เนื่องว่าอายุบ่ทันฮอด18ปีเนาะคอสวรรค์จึงเลื่อนการเดินทางออกไปในเดือนสิงหาคม2022เนาะเพื่อไปฝึกซ้อมกีฬาบาสเตะอยู่ที่สโมสรลอมซิตี้แล้วก็ยังได้ศึกษาด้านกีฬาบาสเตะกับสถาบันกีฬาอยู่ประเทศอิตาลีอีกด้วยเนาะหรือเฮาไปสรุปประวัติย่อของคอสวรรค์แก้วนูจันทร์กันก่อนเนาะก็คือเพิ่นเป็นนักกีฬาเล่นในตำแหน่งกองกลางของทีมชาติลาวในคนอายุบ่เกิน16ปี19ปีแล้วก็13ปีเนาะเกิดวันที่4มิถุนายน2004อยู่ที่บ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งก็ได้เริ่มฝึกซ้อมกีฬาบาสเตะตั้งแต่อายุ7ปีเนาะสมัยเฮียนอยู่ห้องป.2เป็นต้นมาแล้วก็เริ่มติดสโมสรอย่างเป็นทางการกับสโมสรลาวจูต้า FC ในปี2011หาปี2014ในสุดเยาวชนเนาะหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปดิ้นให้กับสโมสรสร้างหน่วย FC แต่ปี2015ถึงปี2018ส่วนมาการแข่งขันรายการระดับทีมชาติก็เป็นนักเตะทีมชาติลาวในอายุเกิน16ปีนะเข้าไปร่วมการแข่งขันรายการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนปี2018แล้วก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันกับทีมชาติลาวอยู่16ปีเข้าร่วมในรายการซิงแซนอาซีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนผลงานล่าสุดกับทีมชาติลาวถือว่าโดดเด่นดีๆเนาะก็คือในต้นปี2022เป็นส่วนหนึ่งพาทีมชาติลาวอยู่3คว้าอันดับ3ในการแข่งขันบาสเตะซิงแซนแห่งชาติอาเซียนประจำปี2022อยู่ที่ประเทศกัมพูชีนะและล่าสุดในกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็พาทีมชาติลาวในคนยุคเกิน19ปีคว้าอันดับ2ในการแข่งขันเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนประจำปี2022และเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกด้วยนะส่วนนี้ก็เป็นประวัติย่อของทางด้านคอนสวรรค์แก้วนวลจันทร์ก็ต้องติดตามกันเบิ่งว่าในเดือนกันยายนนี้เพิ่นจะสร้างผลงานโดดเด่นกับทีมชาติลาวยูซาวได้โดดเด่นขนาดใดก็ต้องติดตามกันมาเบิ่งเนาะส่วนคลิปนี้เอาไว้สำหรับสักก่อนสุดท้ายก่อนจากไปขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี